มาอีกมุมหนึ่งนะครับของอาชีพวิทยาศาสตร์ซึ่งพวกหลายคนเนี่ยถ้าได้ฟังแล้วจะรู้สึกว่าเข็มขัดสั้นไปเลยนะฮะเข็มขัดสั้นหมายถึงว่ามันคาดไม่ถึงนะครับเป็นมุมมองที่จะเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับเข้ามาในการสร้างธุรกิจนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราได้มีโอกาสได้เกียรติจากอาจารย์ได้เกียรติจากดร.สิทธิชัยนะครับซึ่งเมื่อสักครู่พิธีกรขนานนามอาจารย์ว่านักวิจัยอายุน้อยนะครับร้อยล้านนะฮะซึ่งผมอยากให้อาจารย์ลองขยายความนะครับว่าร้อยล้านเนี่ยมันมาจากกี่ล้านแล้วมันถึงกลายเป็นร้อยล้านนะฮะมาจาก99ล้านแล้วเป็นร้อยล้านหรือเปล่านะครับรบกวนอาจารย์ที่จะลองขยายความดูซิว่าอาจารย์มีวิธีการยังไงที่พยายามเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับดร.สรวิทย์เนี่ยจบทางด้านไบโอเทคนะฮะนะครับแล้วก็หันผันตัวเองนะครับมาเป็นผู้ประกอบการนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวขออาจารย์ช่วยเชิญครับครับผมก็เกริ่นก่อนแล้วกันนะครับเป็นสุดท้ายนะครับก็ในหัวข้อในอาชีพสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่จบสายวิทย์ไบโอเทคนะครับแล้วก็จะมีปมด้อยเล็กๆเพราะว่าแต่เด็กจะเรียนไม่เก่งแล้วก็จะมองว่าโอ้โหสายวิทย์มีแต่ยอดมนุษย์แล้วถ้าเราไม่ใช่ยอดมนุษย์เนี่ยเรียนไปก็ตกไปเนี่ยเราจะอยู่แบบวิทยาศาสตร์ได้เปล่านะครับก็ตั้งแต่เรียนม.ปลายก็คือเรียนไปตกไปมาตลอดได้เข้าสายวิทยาศาสตร์พ่อบังคับบอกเนี่ยต้องไปเรียนวิทยาศาสตร์ไบโอเทคนะครับเขาบอกว่าเมืองไทยน่าจะอยู่ในกลุ่มฟู้ดอยู่ในกลุ่มอะไรต่างๆก็เริ่มตั้งแต่เรียนไบโอเทคเพิ่นต้องเกินก่อนก็เป็นลูกพ่อค้าจริงๆชอบขายของมากกว่านะครับแต่วิทยาศาสตร์ก็ชอบเพราะเราชอบประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นี่ก็เริ่มตั้งแต่เรียนเกษตรก็ทำอะไรครับขายของเกษตรแฟร์ต้มเหล้าขายวายต้มเองกินเองไปเรื่อยๆโอเคก็จบมาก็ทำงานโรงงานผลิตยาก็เราก็รู้สึกว่าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราคุยกับเชื้อจุลินทรีย์รู้เรื่องแต่ผมคุยกับคนไม่รู้เรื่องนะครับจะประดิษฐ์อะไรผมทำได้จะต้มเหล้าเถื่อนผมทำได้หมักไว้แต่ผมคุยกับคนไม่รู้เรื่องผมคุยกับฝ่ายการตลาดฝ่ายขายไม่รู้เรื่องก็เลยมาเรียน MBA หลังจากเรียน MBA ปั๊บผมก็เรียน MBA เพื่อจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่พยายามจะเข้าใจเรื่องของการบริหารและการค้าและการหาเงินคือผมจะเน้นเลยว่าผมเกิดมาผมมีเป้าหมายเลยครับอยากเป็นอะไรครับอยากรวยครับนะครับก็คือเข้าไปเรียน MBA พอเรียน MBA ปุ๊บก็เรามีสายวิทยาศาสตร์แล้วก็ไม่ทิ้งละระหว่างเรียน MBA ไปแล้วก็มองเราทำอะไรดีระหว่างเรียนคือผมจะมีเป้าหมายตลอดว่าเราจะเรียนอะไรหลังจากพ่อบังคับแล้วนะฮะเรียนอะไรเรียนไปเพื่ออะไรโอเคผมอยากเรียน MBA ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องการเป็นนักบริหารเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องการหาเงินระหว่างเรียน MBA ผมก็ข้อ1คือวิทยาศาสตร์ข้อ2คือเงินนี่คือเป้าหมายผมก็ไปมองหาชุดตรวจยาเสพติดชุดตรวจโรคนะครับตอนนั้นอะไรก็ยาบ้าดังมากผมก็เราอยากอยู่ใน1กระบวนการคนค้ายาบ้านะเพราะฉะนั้นผมไปหาชุดตรวจยาเสพติดผมก็มองว่าเอ้ยชุดตรวจยาเสพติดมันไม่มีใครทำผมก็วิ่งไปหาว่าใครผลิตชุดตรวจยาเสพติดแล้วผมก็ชุดตรวจยาเสพติดมาทำปริญญาโทก็คือเรียนวิชาการตลาดเอาชุดตรวจยาเสพติดมาทำการตลาดก็เลยเปิดอีกธุรกิจนึงก็คือเอาชุดตรวจยาเสพติดมาขายผมก็ชุดตรวจขายเข้าคุกขายเข้าสถานพินิจขายเข้าโรงงานต่างๆให้ไปตรวจยาบ้านะครับเพราะฉะนั้นใครอยากรู้เรื่องคุกถามผมได้นะครับก็เลยก็เรารู้แล้วว่าวิทยาศาสตร์มันแปลงเป็นเงินได้นะผมไม่จำเป็นจะต้องรู้วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เพราะว่าผมเรียนไม่เก่งฟิสิกส์ผมก็แย่เคมีผมก็ไม่เก่งแต่ผมก็มองหาว่าเอ๊ะแล้วอาจารย์คนไหนเก่งล่ะอาจารย์คนนี้เก่งในเรื่องของเขาเรียกอะไรนะครับการจับตัวของยาบ้ากับอะไรก็ไม่รู้เหมือนชุดตรวจท้องอ่ะฉี่แล้วก็เสียบเข้าไปแล้วมันก็บอกว่าไอ้นี่ติดหรือไม่ติดน่ะผมก็เข้าไปหาเอ้ยอาจารย์คนนี้เก่งเรื่องชุดตรวจยาเสพติดนะเขาเรียกอิมมูโนโครโมโตกราฟีการจับการของอะไรผมลืมหมดละแล้วผมก็หาว่าโอเคมันมีโนว์ฮาวและโรงงานไหนผลิตได้ผมก็วิ่งไปหาโรงงานผลิตอ๋อโรงงานนี้ผลิตชุดตรวจผมรู้อย่างเดียวคือผมทำยังไงคือเอาชุดตรวจไปขายนะครับก็ตะเวนไปตามคุกไปตามตารางไปขายชุดตรวจยาเสพติดให้เขาเอาไปตรวจนักโทษก็เลยรู้แล้วว่าเอ๊ะเราไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งวิทยาศาสตร์แต่เราก็อยู่ในสายวิทยาศาสตร์ไ
แล้วก็สามารถหาเงินจากงานวิจัยต่างๆได้โดยไม่ต้องทำแค่ซื้อมาขายไปนะครับระหว่างนั้นผมก็รู้ละวิทยาศาสตร์ขายได้ก็เลยก็ทำชุดตรวจยาเสพติดนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็ทำธุรกิจยาด้วยนะครับเป็นโรงงานผลิตยาแล้วก็มองต่อว่าเออในการผลิตในการใช้องค์ความรู้เนี่ยมันก็ขายได้นะแต่มันอาจจะไม่ยั่งยืนตอนนั้นมีคำว่านวัตกรรมมาค่อนข้างใหม่เราก็มองว่าเอ้ยอะไรคือนวัตกรรมอะไรคือ innovation เขาบอกว่าถ้ามีการคิดค้นสิ่งใหม่ตลอดเวลามีการวิจัยตลอดเวลามันจะสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศชาติให้กับธุรกิจนะครับแต่ผมไม่มองไกลครับอะไรสร้างความยั่งยืนในกระเป๋าตังค์ผมได้เนี่ยผมก็สนใจผมก็เลยว่านวัตกรรมเนี่ยนอกจากสร้างความยั่งยืนให้ประเทศชาติกับเศรษฐกิจได้มันน่าจะสร้างความยั่งยืนให้กระเป๋าตังค์ผมได้เพราะว่าพอผมขายชุดตรวจยาบ้าสักพักนึงเนี่ยมันก็มียี่ห้อที่2ยี่ห้อที่3ยี่ห้อที่4ยี่ห้อที่5ครับไม่รู้ทำไมแย่งกันเข้าคุกกับผมเหลือเกินผมก็เข้าไปขายคนก็ขายแล้วก็ตัดราคากันจนตายผมก็เลยบอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่มันต้องมีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ก็เลยไปเรียนปริญญาเอกนวัตกรรมระหว่างไปเรียนปริญญาเอกก็อยากรู้ว่าการสร้างสิ่งใหม่ๆคืออะไรการสร้างสิ่งใหม่ๆคืออะไรนะครับก็เลยได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาสำคัญมากผมก็ได้ติดเรียนปีหนึ่งแล้วได้มาทัศนศึกษาที่นี่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยไซส์ฟ้าเขาบอกว่าเออมันมีศูนย์บ่มเพาะนักธุรกิจสตาร์ทอัพนะมันมีที่เช่าให้กับเด็กเนิร์ดน่ะที่เช่าให้กับใครก็ได้ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์และอยากทำธุรกิจน่ะเข้ามาเช่าที่ได้ให้ค่าเช่าราคาไม่สูงนักแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าที่เนี่ยถ้าน้องมาอยู่ที่นี่นะคือผมบอกผมไปหาผอ.ที่ Innovation Cluster 1ว่าพี่ครับผมอยากอยู่ในเนี้ยนะครับผมอยากอยู่ในเนี้ยทำยังไงผมเห็นคนอยู่ในเนี้ยแล้ว success เยอะเขาบอกน้องมาอยู่ในเนี้ยข้อ1นะครับน้องจะมีที่เช่าราคาไม่แพงข้อ2เนี่ยน้องจะมีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยที่เป็นด็อกเตอร์เป็น100คนเลยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยน้องมีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์มากมายน้องมีซัพพอร์ตเยอะแยะไปหมดผมก็ฝันละเออไอเราเนี่ยนะอยากมีนวัตกรรมอยากประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆไอเราจะก็เรียนด็อกเตอร์อยู่ก็ยังไม่ด็อกเตอร์สักทีไอเราจะจ้างนักวิจัยปริญญาตรีเงินเดือนก็พอสมควรปริญญาโทก็พอเอื้อมถึงปริญญาเอกนี่หมดสิทธิ์จ้างเพราะงั้นเราจ้างเองไม่ได้เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องแต่ละตัวราคาเป็นล้านจะทำยังไงผมก็เห็นว่าที่นี่แหละคือคำตอบผมก็เลยเริ่มธุรกิจว่าโอเคนักธุรกิจอายุน้อยร้อยล้านมาจากไหนมาจากเรื่องนี้ก็คือว่าผมก็เดินกลับบ้านไปคุยกับน้องว่าเฮ้ยอยากอยู่ในเนี้ยเราอยากหางานวิจัยตอนนั้นผมสนใจอาหารเสริมอยากหางานวิจัยเราอยากผลิตอาหารเสริมตัวใหม่ๆอยากผลิตเครื่องสำอางตัวใหม่ๆอยากทำอะไรก็ได้ที่มันใหม่ๆก็เลยไปขอตังค์ที่บ้านมาล้านหนึ่งขอตังค์ที่บ้านมาล้านหนึ่งก็มาเช่าที่นี่มากั้นห้องอยู่ที่อิงวันมาซื้อเครื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็เลยเปิดบริษัทเราตั้งเป้าว่าเราจะเปิดบริษัทวิจัยพัฒนาวิจัยพัฒนาคือคิดค้นอาหารเสริมตัวใหม่คิดค้นยาใหม่ๆคิดค้นคือตอนนั้นผมก็ไม่รู้มันยากขนาดเนี้ยคิดค้นเครื่องสำอางก็เลยเข้าไปก็วิธีคิดค้นของผมคืออะไรครับผมไม่ได้คิดค้นยาใหม่ครับผมไม่แต่ผมคิดค้นไปหาคนที่ทำยาใหม่เป็นไปหาคนที่ทำเครื่องสำอางเก่งไปหาคนที่ทำเรื่องคอมพิวเตอร์ออโตเมตเก่งๆไปหาคนที่ทำอาหารเสริมเก่งแล้วผมก็บอกว่าอาจารย์ครับอาจารย์มีอะไรเจ๋งครับอาจารย์มีอะไรเจ๋งมาบอกผมนะครับผมจะเอาของอาจารย์เนี่ยไปขายอาชีพผมก็เลยมีหน้าที่คือเอางานวิจัยพัฒนาที่อยู่บนหิ้งหรือไม่อยู่บนหิ้งหรือเป็นการพัฒนาจริงๆของภาคอุตสาหกรรมเอามาตบปรับรูปให้สวยงามใส่ไอเดียเข้าไปหน้าที่ผมคือผมไม่ใช่ pure science ผมใส่ไอเดียเข้าไปว่าจะได้น้ำตัวนี้เอาไปให้กับบริษัทที่อยากจะทำการตลาดในสินค้าตัวนี้ก็เอางานวิจัยมาตบสร้างให้มันสวยงามแปลจากภาษานักวิทยาศาสตร์แปลจากภาษาเด็กเนิร์ดเป็นภาษาการตลาดผมไม่ได้แปลจากไทยเป็นอังกฤษเป็นไทยนะครับแปลจากภาษานักวิทยาศาสตร์ที่พวกนักการตลาดคุยฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอะครับแปลมาเป็นภาษานักการตลาดแปลเป็นภาษาชาวบ้านทั่วไปให้เข้าใจง่ายแล้วก็นำมันไปขายสิ่งที่ผมทำก็คืออย่างเงี้ยนำงานวิจัยที่เข้าใจยากแปลงให้มันง่ายแล้วก็นำไปขายอันนี้คือตัวเริ่มต้นอาจารย์ขายเสร็จขายได้อาจารย์แบ่งเงินกลับไปตรงนู้นไหมมันก็จะมี
กติกาขั้นตอนถึงจะบอกว่านักวิจัยก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้นักวิจัยสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองได้คือพอมีงานวิจัยดีๆมาขายภาคเอกชนก็เรามาคุยกันว่าอาจารย์ครับเนี่ยผมมาไปขายนะขวดละร้อยเนี่ยต้นทุนนี่กำไรผมเท่านี้ก็อาจารย์ก็เอาไปส่วนหนึ่งแล้วกัน3บาท5บาทแล้วแต่ถ้ามันไม่ยากก็อาจารย์3บาทแล้วกันถ้ามันยากก็กำไรไปคนละครึ่งผมเป็นฝ่ายการตลาดผมขายได้เท่าไหร่กำไรผมเอาไปครึ่งนึงอาจารย์เป็นนักวิจัยอาจารย์คิดค้นอะไรได้ถ้าอาจารย์ไม่มีผมอาจารย์ก็ขายไม่ได้ใช่มั้ยผมไม่มีอาจารย์ผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปขายใช่มั้ยก็แบ่งกันครึ่งๆแล้วกันก็ประมาณเนี้ยครับผมก็อาชีพจีบคนเก่งครับครับอันนี้อาจารย์แต่งงานยังน่าสนใจนะครับนี่ก็เป็นอีกมุมนึงนะฮะที่เอาหลักคิดแล้วก็เห็นโอกาสนะครับของงานวิจัยนะฮะซึ่งไม่มีใครเอาไปทำอะไรเนี่ยดร.สิทธิชัยนะครับก็ไปเสาะดูนะครับแล้วก็เอามาแปลงให้เป็นเงินนะครับแปลงให้เป็นเงินซึ่งก็มีอะไรที่น่าสนใจมากนะครับดร.สิทธิชัยเป็นเด็กเนิร์ดใช่ไหมเป็นเด็กเนิร์ดนะไม่ใช่เด็กเกรียนนะเด็กเนิร์ดนะฮะก็ค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็อาชีพเนี่ยนะครับความจริงในประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยมีนะฮะแต่ว่าเป็นที่ต้องการเยอะมากนะครับเรามีเทคโนโลยีหลายตัวนะฮะที่สวทช.นี่เราก็มีเยอะนะมีสิทธิบัตรก็เยอะนะครับแต่ว่าต้องการคนประเภทอย่างเงี้ยฮะที่จะแปลงสิ่งเหล่านี้แล้วก็ออกไปในรูปของการสร้างออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับ